สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในเรื่องของกล้อง PTZ นะครับหรือหลายท่านอาจจะเรียกว่า PTZ นะครับซึ่งคำว่า PTZ นี้ย่อมาจากแพนทิลซูมนะครับก็คือเอาตัวย่อมารวมกันกล้องพวกนี้จะเป็นลักษณะของโรบอติกหรือว่ากล้องที่ใช้รีโมทควบคุมนะครับซึ่งตัวควบคุมนี้บางที่ก็เรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดนะ PTZ คีย์บอร์ดหรือ PTC คีย์บอร์ดนะซึ่งจะเป็นมีปุ่มแล้วก็มีจอยสติ๊กนะซึ่งสามารถคอนโทรลกล้องพวกนี้ได้วันนี้ผมจะนำมาให้ชมอยู่3แบรนด์นะฮะ3ยี่ห้อด้วยกันที่จริงแล้วมีมากกว่านี้นะฮะไม่ใช่ผมมีมากไม่ถือว่ายี่ห้อมันมีมากจริงๆนะครับก็รุ่นเก่ามายันรุ่นใหม่เลยนะครับด้านนี้จะเป็นยี่ห้อซิสโก้นะครับซึ่งเขาก็โด่งดังในเรื่องของทำคอนเฟอเรนซ์นะฮะการประชุมทางไกลนะแล้วก็ PTC ของเขาก็เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ทำออกมานี่ก็เป็น Full HD นะครับมี SDI out นะครับตัวกลางนี้จะเป็น Sony นะครับ Sony ตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นบอดแคสต์และเป็นกล้อง PTC ที่มีคุณภาพขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นใหม่ขึ้นมาหน่อยนะฮะก็จะเป็น PTC Optic นะครับซึ่งมันเป็นยี่ห้อมันนะครับนะครับโอเคนะครับเรามาดูเรื่องการทำงานของแต่ละตัวนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับทุกคนก็จะเซตตำแหน่งของตัวเองนะครับตามลีลานะครับอันนี้ก็จะเซตเหมือนmoving head นะฮะหรือ beam นะฮะอันนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ตัวเมื่อเซตตำแหน่งแล้วก็จะมาตำแหน่ง home ก็คือหันหน้าตรงนะคือพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้เรามาดูเทคโนโลยีกันนะฮะสมมุติผมจะปิดไฟนะครับยังตอนนี้ให้ดูยังไม่ปิดก่อนนะฮะผมจะดูความแรงของมอเตอร์เห็นไหมครับนี่ฮะแรงมากนะฮะผมปิดไฟปุ๊บเดี๋ยวมาดูแต่ละตัวนะครับตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ของโซนี้จะเป็นฟรีไปเลยนะครับอันนี้นะซิโก้ก็จะยังเหมือนคาเกียร์อยู่นะฮะซึ่งทุกตัวนี้ก็แล้วแต่เทคโนโลยีใครเทคโนโลยีมันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะใช้เทคโนโลยีควบคุมกล้องนะฮะโดยใช้สเตปปิ้งมอเตอร์นะครับก็คือว่าหมุนไปทีละองศาองศานะครับซึ่งเวลาเราเลือกซื้อนี่เราอาจจะต้องลองสัมผัสดูนะฮะอย่างซิโก้ตัวนี้คือเวลาหมุนรู้สึกว่ามันจะสเต็ปมันจะตึ๊กกึ๊กกึ๊กก็คือสเต็ปไม่ค่อยละเอียดนะฮะแต่ตัวนี้ละเอียดมากนะฮะตัวนี้นะเพราะมันเทคโนโลยีมันใหม่กว่าส่วนตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เมื่อก่อนถือว่าล้ำมากนะฮะเพราะว่าคล้ายๆกับหัวเคนยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อโทม่าหรือแพนเนอร์อะไรเนี่ยฮะเพราะว่าเมื่อเราไม่ปล่อยไฟเข้าจะเป็นอิสระเลยนะครับแต่แล้วเมื่อเราปล่อยไฟเข้าไปในตัวแล้วก็จะทำงานก็คือมันจะแข็งเลยนะฮะแข็งแล้วก็เช็คตำแหน่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ว่าสมูทมากนะฮะตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าควบคุมลักษณะการควบคุมเป็นแบบไหนนะฮะ PTC Optic ก็มีมาตรฐานโปรโตคอลในการเชื่อมหรือว่าการคุยกันระหว่างตัวกล้องกับคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ด PCT PTZ นะครับที่มีจอยสติ๊กนะฮะโปรโตคอลที่ใช้ก็จะมี RS232 RSอย่างตัวนี้ IS 232นะครับแล้วก็
RS 485แล้วก็เป็นIP ด้วยนะฮะเป็น IP camera ด้วยนะครับคล้ายๆกล้องวงจรปิดนะครับแต่ quality พวกนี้ทั้ง3ตัวนี้จะสูงกว่ากล้องวงจรปิดนะครับเรื่องคุณภาพโอเคตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานก็คือการสื่อสารจะเป็น RS 232นะครับตัวนี้ก็ RS 232นะครับIS 232ก็จะมีโปรโตคอลวิก้าโพลดีโพลบีนะฮะซึ่งเป็นมาตรฐานกลางคือใครที่ผลิตกล้อง PTC ขึ้นมาเนี่ยต้องให้ซัพพอร์ตโปรโตคอลพวกนี้นะครับคือบางทีเนี่ยเราอย่าไปมองที่กล้องเห็นมีที่เสียบ RJ 45แต่ได้จริงแล้วไม่ใช่ครับช่องนั้นเป็นช่อง RS 232โดยใช้ RJ 45เสียบแทนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราต้องถามเขาว่าเป็น IP camera หรือว่าเป็น RS 232นะฮะในการควบคุมแต่ละกล้องนะครับในปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ที่ดังๆโอ้เยอะแยะนะครับอย่าง Data Video นี้ก็ทำ PTC ขึ้นมาค่อนข้างดีมากนะฮะหรือจะเป็นแบรนด์ Panasonic หรือ Sony นะครับหรือนึกไม่ออก เพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับแต่เราอย่าคิดว่าโซนี่หรือพานาเป็นแบรนด์ต้นๆของ PTC นะครับเพราะว่าจะมีการคิดคนหรือประดิษฐ์ PTC นะครับพวกนี้ขึ้นมานานมากๆแล้วนะครับซึ่งใช้ในสตูดิโอของต่างประเทศนะครับเมื่อก่อนจะเป็นลักษณะของโรบอติกนะฮะโรบอติกซึ่งในปัจจุบันนี้สตูดิโอในเมืองไทยก็เริ่มแล้วแหละเริ่มที่จะเอาโรบอติก PTC เนี่ยเข้ามาใช้ในสตูดิโอราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่ามันเป็น AI ด้วยนะฮะแล้วผสมกับฉาก 3D ด้วยนะฮะก็เป็นหลัก10ล้านเหมือนกันนะฮะอย่างกล้อง PTC เนี่ยบางคนก็บางคนก็จะเห็นว่าPanasonic ตัวหนึ่ง 200,000 ฟา Sony ก็ตัว 100,000 ฟาเนี่ยนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อก็หลักไม่กี่หมื่นนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณภาพของแต่ละแบรนด์นะครับอันนี้คือพูดถึงกล้อง PTC นะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับ